ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดชาวเน็ตจับโป๊ะพลังประชารัฐปล่อยคลิปโชว์ชิมช็อปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจเฟซปลอมอวยพรึบถูกโลกออนไลน์จับผิดหลังพรรคพลังประชารัฐปล่อยคลิปประชาสัมพันธ์ว่าโครงการชิมช็อปใช้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีคลิปดังกล่าวเขียนข้อความบรรยายว่าชิมช็อปใช้เห็นกับตาเยาวราชแน่นเหมือนเดิมโครงการชิมช็อปใช้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในทุกพื้นที่ทุกร้านค้าทุกย่านเพราะใช้ง่ายสะดวกสบายถูกใจวัยรุ่นอยากชิมช็อปใช้อะไรก็ได้เลยร้านค้าไหนก็เข้าโครงการรับรองไม่เหงาแน่นอนซึ่งผู้เดินเรื่องในคลิปคือมาดามเดียนางสาววธัญญาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่เยาวราชสอบถามแม่ค้าและเลือกซื้อสินค้าโดยพูดถึงข้อดีของโครงการชิมช็อปใช้พร้อมระบุว่าเยาวราชมีคนเดินเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากปรากฏว่าหลังคลิปถูกเผยแพร่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมโครงการดังกล่าวของรัฐบาลอยู่หลายข้อความแต่ทว่าหลังจากนั้นสังคมออนไลน์พบข้อสงสัยว่าทำไมเฟซบุ๊กที่เข้ามาแสดงความชื่นชมโครงการดังกล่าวใช้ภาพตัวการ์ตูนเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเองซึ่งส่วนหนึ่งเมื่อเข้าไปดูแล้วพบว่าเป็นเฟซบุ๊กซึ่งเพิ่งถูกสร้างขึ้นมาหรือเฟซอวตารทำให้ถูกตั้งคำถามว่าสร้างเฟซบุ๊กปลอมเพื่อมาชื่นชมโครงการดังกล่าวหรือไม่พร้อมกันนี้ยังมีผู้ตั้งคำถามว่าการลงพื้นที่เยาวราชในช่วงเทศกาลกินเจโดยเฉพาะตอนกลางคืนจะมีผู้คนเป็นจำนวนมากมาเลือกซื้อสินค้าถือว่าเป็นเรื่องปกติขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ